ติดตามความพร้อมของทั้งสองทีมกันไปแล้วนะครับอย่าลืมติดตามถ่ายสดย้ำกันอีกครั้งนะครับส่วนทีมไทยเมื่อวานชุดใหญ่ก่อนจะเจอกับเวียดนามแล้วก็อุ่นเครื่องกับทางฮ่องกงนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับเพราะว่าด่วนละโซนนั้นเจ็บหัวเข่าต้องพัก2เดือนแล้วก็เรียกตัวทางทิติพันธ์ พ่วงจันทร์มาแทนที่ส่วนทีมชุดปรีโอลิมปิกนั้นเก็บตัวนะครับอุ่นเครื่องกับราชบุรีก็แพ้ไปถึง0-6ครับดูเกมอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีกลับมาเตรียมทีมกันอีกครั้งนะครับทีมช้างศึกในชุดปรีโอลิมปิกมีโปรแกรมจะแข่งขันในช่วงปีหน้ารอบ16ทีมสุดท้ายคัด3ทีมไปเล่นโอลิมปิกที่บราซิลครับอุ่นเครื่องเจอกับทีมจากไทยลีกที่ได้พักในช่วงโปรแกรมทีมชาติเข้ามานี่แหละครับอุ่นเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนเกมนี้เป็นช้างศึกไทยที่เล่นนะเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยยังจูนทีมกันไม่ดีครับแพ้ราชบุรีไป0-6โดยราชบุรีได้ประตูจากแฮร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเกียงกีและงานซาโตะศิวรุตผลที่รัน2ลูกอดิศักดิ์ศรีกำปางและอัศรินมังคุดครับทีมไทยนั้นจะเก็บตัวอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนโดยมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างศึกชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรออยู่ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าครับไปที่ชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของเกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับก็บอกว่าหลังจากที่กลับมาจากกิเลนวัลเล่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมกันนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนักเตะเล็กน้อยหลังจากที่อดุลลาโซมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าจนต้องพักประมาณ2เดือนนะครับกองกลางจากชลบุรีทำให้ซิโก้นั้นตัดสินใจเรียกตัวธิติพันธ์ พ่วงจันทร์กองกลางดาวรุ่งของเมืองทองยูไนเต็ดมาแทนที่ครับไปที่คู่แข่งนัดอุ่นเครื่องครับทีมชาติฮ่องกงมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้นำโดยบรรดานักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข้งอยู่ภายในประเทศอาทิคริสเตียนโคเวซี่เจมส์แม็กกี้นะครับเดินทางถึงเมืองไทยเรียบร้อยด้วยสายการบิน HX755 ผลงานของฮ่องกงในบอลโลกรอบคัดเลือกก่อนหน้านี้ครับลงเล่น4เกมยอดเยี่ยมเลยนะครับมีอยู่7แต้มจากการชนะ2เสมอ1และแพ้1รั้งอันดับ3ของกลุ่ม C ในตอนนี้มีโปรแกรมหลังจากการจบการอุ่นเครื่องกับทีมไทยจะบุกไปเยือนภูฏานในวันที่13ตุลาคมเช่นเดียวกับไทยที่จะบุกไปเยือนเวียดนามครับลุ้นเชียร์ฟุตบอลทางไทยรัฐทีวีนะครับเริ่มต้นจากวันนี้กันก่อนครับเวียดนามเจอกับอิรักถ่ายทอดสด 18:30 นาทีตรงจากบีดิงสเตเดียมบ้านของเวียดนามบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียของกลุ่ม F นะครับคู่นี้ถ้าเกิดจบเสมอเนี่ยผลดีกับไทยมากกว่านะครับที่จะมีผู้ชนะทีมใดทีมหนึ่งครับอย่าลืมนะครับเรื่องราวของการถ่ายทอดสดนั้นก็มีในวันนี้ไทยรัฐแล้วถ้าใครชมไม่ทันติดตามรีรันได้เวลา 1:00 น.หลังจบรายการครบข่าวดึกส่วนฟีฟ่าเดย์ครับไทยเจอกับฮ่องกงครับที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่9ตุลาคมนะครับใครสนใจไปชมที่สนามหรือว่าอาจจะติดตามชมไทยรัฐเนี่ยหน้าสนามก็มีจอยักษ์ให้ชมกันด้วยนะครับที่หน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานและโปรแกรมสำคัญครับเวียดนามเจอกับไทยครับที่บีดิงสเตเดียมในการบุกไปเยือนติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีครับ